ครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับแล้วก็คือเรามันเป็นกิมมิคครับก็คือเชิญพี่เวียมาแล้วก็มาร่วมสร้างสีสันร้องเพลงก่อนแล้วก็มีกิมมิคว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมี10สาวผู้โชคดีที่แบบเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของทางเราแล้วก็ให้พี่เวียเลือกสีลิปสติกเฉดต่างๆว่าแต่ละคนเหมาะกับสีไหนหรือว่าลองเปลี่ยนเฉดสีใหม่ๆดูเพื่อให้เข้ากับตัวแต่ละบุคคลซึ่งผมว่าในทั้งหมด10เฉดสีอ่ะมันก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ละคนก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเป็นกิมมิคที่น่ารักว่าสีนี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อะไรเงี้ยครับจะได้รู้สึกยากไหมคะจริงๆไม่ยากหรอกครับไม่ยากหรอกผู้หญิงก็จริงๆถ้ามันไม่ได้แบบโอ้โหแบบเป็นสีที่เป็นเฉดสีที่แบบสีแปลกๆมากๆฉูดฉาดจัดๆผมว่าพวกเราใช้กันได้เกือบหมดใน10เฉดสีที่ผมเลือกไปเมื่อสักครู่นี้คือทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยครับก็จริงๆเคยมีครั้งหนึ่งกับแม่ให้ซื้อให้ก็จริงๆก็ซื้อไปเยอะมากครับเพื่อที่จะให้เขาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็ยากพอสมควรจริงๆผมว่าบางทีของพวกนี้ผู้หญิงอาจจะชอบซื้อเองมากกว่าแต่ถ้าเรามีความรู้แล้วแบบรู้ใจบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ดีว่าเฮ้ยรู้ได้ยังไงว่าสีนี้แบบมันเหมาะกับฉันอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีนะผมว่ามันก็ตื่นเต้นนะมันเป็นการแบบมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวเราพอสมควรแต่ว่าถ้ามีความรู้ไว้ผมว่าก็ดีมากเขาให้มาแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าในถุงนั้นมันเป็นลิปสติกหรือว่าเป็นเซรั่มอะไรเงี้ยครับก็คงจะฝากเขาแหละเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็คงไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ก็อาจจะเก็บไว้ฝากให้คุณแม่ผมอะไรเงี้ยอาจจะนี่เหมือนหนักๆอยู่น่าจะได้เยอะอยู่ขอบคุณครับนี่แหละค่ะฉอดน่ารักในการประกาศรางวัลครับผมคุณประกาศพี่เวียลุ้นแทนเบลล่าจริงจริงในใจอ่ะครับผมรู้สึกว่ายังไงก็ควรต้องเป็นเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตื่นเต้นเพราะทุกคนก็พอปูล่าหมดแล้วก็เลยแบบเอ้ยมานั่งลุ้นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาก็ได้ขึ้นรับรางวัลในสาขาละครยอดเยี่ยมแห่งปีไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากจะแบบให้เขาได้รางวัลที่เขาเคยได้ซึ่งมันเป็นรางวัลที่มาจากประชาชนกลุ่มแฟนคลับซึ่งเหนียวแน่นมากๆอะไรของน้องอะไรเงี้ยก็เลยแบบลุ้นอยากให้เขาได้อะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับพี่แท่งก็บอกต้องได้นะก็ทำให้เรายิ่งแบบเฮ้ยพี่จริงเหรอเฮ้ยเวียถ้าได้ลุกเลยเฮ้ยจริงเหรอพี่เอาพี่ลูกผมก็ลุกอะไรเงี้ยก็บิ้วกัน2คนครับผมกับพี่แท่งก็พอได้ก็แบบอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นการบิ้วกันแล้วก็รู้สึกดีใจครับครั้งนึงคือรางวัลทางงานแสดงก็อย่างนึงรางวัลยอดนิยมมันก็อย่างนึงเพราะเนี่ยจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดและอยู่ยาวมากๆถ้าเป็นในประเทศไทยนะผมว่าเรื่องของยอดนิยมก็สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ถึงขั้นที่เป็นแบบดาราฮอลลีวูดที่แบบติดมากสามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวโดยที่ไม่ต้องมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตแต่ว่าเรายังเป็นประเทศไทยที่เราต้องอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เพราะเนี่ยรางวัลที่ได้มาจากยอดนิยมมันแสดงให้เห็นถึงว่าคุณเป็นที่ป๊อปปูล่าและมีคนคอยสนับสนุนคุณทำให้คุณได้จะได้เป็นนักแสดงยอดเยี่ยมในวันนึงมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับเพราะว่าพออยู่นานๆไปก็มันก็เป็นตามวัยอ่ะเราก็เริ่มมีการพัฒนาทางการแสดงมากขึ้นแล้วก็อาจจะแบบไปเน้นเรื่องของการทำงานที่แบบเรื่องของการแสดงจริงๆแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณอยู่ตัวคนเดียวคุณอยู่ไม่ได้คุณต้องมีแบบคนคอยสนับสนุนก็คือแฟนคลับของเราอะไรเงี้ยใช่ครับก็จริงๆแล้วน่าชื่นชมคือจริงๆทุกคนก็คงอยากให้ควบคู่กันไปในเรื่องของทั้งเรื่องของการแสดงในเรื่องของความเหนียวแน่นของกลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มประชาชนทั่วๆไปที่ชมละครหรือผลงานที่เราทำอย่างเงี้ยถ้าควบคู่กันไปได้เรื่อยๆนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เราแบบเข้มแข็งแล้วก็แบบอยู่ในวงการนี้ได้อย่างยาวนานแล้วก็ยั่งยืนเห็นถ่ายรูปคู่น้องมีแซวตัวเองหนวดเ
ช่วงนี้คือทำงานนิดหน่อยที่ต้องไว้อะไรเงี้ยก็อยากจะโกนมากเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็คงโกนเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ดูแก่นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วถ้าผมโกนปุ๊บผมจะเหลือเด็กอายุ18เลยจริงพูดเล่นครับไม่จีเรียสครับไม่จีเรียสผมเด็กมากนะจริงจริงแล้วผมแบบโกนหนวดโกนเคราอะไรเงี้ยผมจะดูเด็กมากจนแบบบางทีรู้สึกว่าตัวเองแบบเด็กไปครับแล้วยิ่งชอบเบลมีแซวไหมคะไม่ครับเขาไม่แซวเหมือนพี่เวดูกังวลหรือเปล่าเวลาร่วมเพลงกับน้องอะไรอย่างเงี้ยเปล่าครับผมก็แค่แบบหาอะไรที่มันแบบขำๆใส่ลงไปในคอมเมนต์หน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับผมกลัวว่ามันจะพิมพ์สั้นไปแต่อายุก็จะเพิ่มขึ้นอีกปีเดือนหน้าแล้วใช่ครับเพิ่มขึ้นแต่รู้สึกว่าเด็กลงนะแล้วก็รู้สึกว่าหล่อขึ้นมากเด็กลงยังไงเพราะว่าครบแฟนเด็กหรือเปล่าฟุตเล่นครับก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้อายุการทำงานของพวกเรามากขึ้นนะครับเมื่อก่อนอาจจะแบบมีช่องน้อยนะครับปัจจุบันเรามีช่องมากขึ้นเรามีพื้นที่ให้นักแสดงเนี่ยได้โลดแล่นมากกว่าเดิมแต่เมื่อก่อนผมคิดว่าอายุการทำงานของพวกเราอาจจะแบบ5ปี7ปีปัจจุบันเนี่ยมันเป็น10 20ปีคนที่มีความสามารถจริงๆจะเป็นนักแสดงรุ่นเก่าก็กลับมาเล่นละครแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วนักแสดงที่มีความสามารถไม่เกี่ยวกับว่าจะแก่เกินไปคือยิ่งอายุมากยิ่งสะสมประสบการณ์มากแล้วมีพื้นที่ให้เขาได้โลดแล่นมากขึ้นกว่าสมัยก่อนผมว่าโอ้โหตอนนี้วงการมันก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งมีละครที่มีแต่คนแก่เล่นมีละครที่มีแต่รุ่นใหญ่ที่แบบเชื่อเฉือนกันไม่จำเป็นต้องแบบแก่ปุ๊บคุณก็ต้องกลายไปเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เมื่อก่อนแล้วมันเริ่มจะใกล้ฮอลลีวูดขึ้นแล้วนะพวกเราการดูแลตัวเองจริงๆเพื่อมีดูแลไหมคะหน้าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะดูแลครับดูแลครับไม่ได้เลยครับคือด้วยความที่เรายิ่งใช้งานน่ะคือแค่เราโดนแสงไฟในวันนี้แค่เราไปถ่ายละครแค่เราไปออกแอคทิวิตี้ที่เราชอบไปเที่ยวไปขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยมันก็เป็นผลเสียกับหน้าเรามากๆพวกแสง UV ต่างๆที่มันทำร้ายฝุ่นอะไรพวกเนี้ยผมก็ต้องแบบดูแลนะครับผมก็จะปรึกษาคนที่แบบเฮ้ยทำไมอายุแบบ40กว่าทำไมดูดีมากเลยอะไรเงี้ยคือนอกเหนือจากโอเคมันอาจจะแบบดีจากข้างในเพราะเราออกกำลังกายหรือว่านอนหลับอย่างเพียงพอหรือว่าทานวิตามินเพิ่มอยู่แล้วนะอันนี้ทำอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องของแบบการแพ้ฝุ่นเรื่องของแดดอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมีทากันแดดบ้างมีบำรุงหน้ามีตามปกติที่เขาทำกันนะครับคือผมไม่ได้ปล่อยปละละเลยขนาดนั้นเพราะว่าเราสัญญากับทางช่องแล้วว่าเราจะดูแลหน้าเราให้ทำงานกับเขาได้นานที่สุดเพราะเราก็ไม่อยากที่จะแบบเฮ้ยบางทีโอเคคุณเก่งคุณมีคนรักคุณเยอะแต่แบบคือหน้าคุณมันแย่มากจริงๆอ่ะมันทำงานไม่ได้ในทุกบทบาทที่เขาอยากได้โอเคถ้าคุณเล่นเป็นคนโซมอ่ะเออคุณเล่นได้เลยแต่พอคุณเป็นคุณชายอ่ะไม่มีใครช่วยคุณได้อะไรเงี้ยเนี่ยผมก็ต้องทำหน้าให้แบบเต็มที่ให้ดูดีเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็คือรักษาอย่างเต็มที่ครับก็ให้มันพยายามอย่างแย่สุดคือให้ไปตามวัยถ้าทำได้จริงๆก็คืออยากให้แบบช้ากว่าวัยหน่อยก็ยังดีใช่ไหมไม่ค่อยครับผมก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆผู้ชายที่เขาค่อนข้างที่จะแบบดูแลตัวเองดีแล้วก็คุยกันเรื่องพวกนี้อยู่ไม่ได้คุยแค่แบบออกกำลังกายขี่มอเตอร์ไซค์นะเดี๋ยวนี้ก็มีคุยกลุ่มไลน์แบบเฮ้ยใช้ครีมอะไรวะทำยังเฮ้ยไปเข้าแบบคลินิกที่ไหนกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคุยกันเรื่องนี้บ้างเพราะมันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสมัยก่อนอาจจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยแมนเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบยืดอกเข้าไปเลยคือแบบเอ้ยไม่อยากแก่เว้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้ไปชมฉีดอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับไม่คือเน้นดูแลเน้นดูแลพวกวิตามินต่างๆเรื่องแบบพวกบางทีเราใช้หน้ามากๆอาจจะมีเรื่องของรูขุมขนต่างๆเรื่องของความคล้อยของตาอะไรพวกเนี้ยซึ่งบางทีเราแค่แบบเข้าไปผัดวิตามินหรือว่าบางทีเค้าแบบบางทีตื่นมาเอาน้ำแข็งมาครบอะไรเงี้ยก็ช่วยได้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ทำเลยมันก็คงแบบหน้าเราจะแย่ไปเรื่อยๆเลยเนาะผมก็มีทำบุญของผมทุกปีกับแฟนคลับครับก็น่าจะมีอย่างนั้นแล้วก็มีมีตติ้งเนาะครับสรุปวันอะไรเรียบร้อยหรือว่าเป็นสรุปวันน่าจะเป็นในช่วงอาทิตย์ที่เป็นวันเกิดเลยครับ
ช่วงอาทิตย์นั้นเลยก็คือผมเกิด18เมษายนเนาะก็น่าจะเป็นตั้งแต่15ถึง20สักวันนึงแล้วก็จะทำบุญร่วมกันกับแฟนคลับครับก็จะประกาศผ่าน IG ทีนึงมั้ยคะหรือว่ายังไงจริงๆคงจะติดตามทาง SWC เป็นสุขลวัฒน์คลับอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ประกาศทาง IG พี่เวียแต่ถ้าใครอยากทราบว่าจะมีไปทำบุญหรือว่าอยากจะร่วมทำบุญกับพี่เวียในวันเกิดก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์มันก็จะมีอยู่ใน IG พี่เวียมันจะขึ้นว่าสุขลวัฒน์คลับ.com กดเข้าไปปึ๊กมีหน้าข่าวเลยทำบุญอะไรเงี้ย